อธิบดีราชทัณฑ์เผยผลตรวจแม่มณีอีกรอบเรือนจำกล่อมไปคลินิกจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่านางสาววรรธนีทิพย์ประเวศหรือแม่มณีได้ขอให้คนใกล้ชิดไปซื้อชุดเครื่องตรวจคันฉุกเฉินมาให้ก่อนจะถูกนำตัวไปฝากขังยังเรือนจำกลางอุดรธานีเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมากระทั่งมีรายงานว่านางสาววรรธนีได้ตั้งท้องแล้ว2เดือนและขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่6พฤศจิกายนพันตำรวจเอกณรัฐเศษวัฒนันอธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าตนได้รับรายงานเบื้องต้นจากผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งเป็นเรือนจำที่ทำการควบคุมนางสาววรรธนีว่าจากการตรวจด้วยเครื่องตรวจที่ทางเรือนจำจัดเตรียมไว้ให้พบว่าการตรวจขึ้นเพียง1ขีดจึงหมายความเบื้องต้นว่านางสาววรรธนีไม่ได้ตั้งท้องพันตำรวจเอกณรัฐกล่าวต่อว่าแต่ทางเรือนจำได้มีการพูดคุยกับนางสาววรรธนีแล้วว่าให้ไปตรวจกับแพทย์ที่คลินิกแม่และเด็กประจำจังหวัดซึ่งนางสาววรรธนีก็ไม่ยินยอมที่จะเดินทางไปตรวจซึ่งกรณีนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังทางเรือนจำไม่สามารถบังคับได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดคนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ